เรามาที่รามคำแหงเข้ารั้วรามคำแหงแล้วตอนนี้เรียนยังไงครับเนี่ยก็ตอนเรียนรามคำแหงเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มเป็นนักเรียนรามแล้วนักศึกษารามแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกจะได้ยศเป็น10ตำรวจโทแล้วครับระหว่างที่เรียนจบพาณิชย์แต่ขอเทียบไม่ได้ก็ว่างไป2ปี3ปีก็ได้เลื่อนยศเป็น10ตำรวจตรีแล้วก็อีกปีก็เป็น10ตำรวจโทอ๋อขึ้น10ตำรวจโทแล้วก็เข้าไปเรียนรามคำแหงครับแล้วจบรามจบอะไรนะผมจบนิติศาสตร์ครับนิติศาสตร์ครับจบนิติศาสตร์พอดีก็ยศก็ได้ขึ้นเป็นถึงจ่าพอดีปริญญาไหนปริญญาตรีครับปริญญาตรีครับเป็นปริญญาตรีแล้วต่อมั้ยนะต่อมาต่อทีหลังอีกครับมาต่อพอจบรามแหงเนี่ย5ปีก็โชคไม่ดีอีกพอจบปั๊บเขาเลิกการสอบเขากำหนดเลยว่าใครที่สมัครเรียนหนังสือไว้เนี่ยเขาจะให้เข้าอบรมเลยก็ปรากฏว่าปีนั้นไม่มีสอบแล้วก็ไม่มีเปิดอบรมก็เสียเวลาไปปีอีกมาปีจนอายุ32ก็เขาเปิดอบรมก็ได้เข้าอบรมไปอบรมที่โรงเรียนในร้อยสัมพันธ์อยู่4เดือน 3-4 เดือนจบออกมาก็ได้เป็นร้อยตำรวจตรีพอจบมาเขาใกล้แข่งขันการสอบกันปรากฏว่าประมาณ200คนรุ่นผมประมาณ200คนก็สอบแข่งกันเขาก็ถูกหลอกบอกว่าที่1ถึงที่20เนี่ยจะเข้าไปอยู่กองคดีก็ไม่อยากอยู่กองคดีอยากจะอยู่โรงพักก็ปรากฏว่าเอ๊ะก็นึกในใจถ้าสอบไม่ดีเดี๋ยวก็จะไปโหลดไปอยู่ทางใต้ก็ไม่อยากไปอีกเอาวัดดวงดีเอาดีไว้ก่อนก็สอบได้ที่15เลือกได้ปรากฏว่านครบาลมี20คนคือเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นความยุติธรรมที่สุดในการเป็นตำรวจครับก็คือว่าตำแหน่งมี200ตำแหน่งคนสอบได้ที่1เดินไปเลือกเลยครั้งเดียวในชีวิตที่ว่าเห็นความเป็นธรรมที่สุดก็คือใครเรียนเก่งก็ได้เลือกที่ดีให้เลือกเองเลยว่าจะอยู่ตรงไหนคนที่1ก็ไปเลือกใน200ก็ไปหายไปทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งผมสอบได้ที่15นครบาลรับ20อัตราผมก็เลยเลือกลงนครบาลหลังจากนั้นก็เป็นตำรวจที่นครบาลนครบาลคุ้มกับโสพลเพิ่งชัยเราจะพูดช่วงท้ายรายการฝากไว้หลังจากเกษียณมาเนี่ยที่ไปทำรีสอร์ทอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่มวกเหล็กครับมวกเหล็กหน้าน้ำตกเจ็ดสอน้อยอยู่หน้าอยู่ใกล้น้ำตกเจ็ดสอน้อยอำเภอมวกเหล็กชื่อบ้านเรือนไทยรีสอร์ทใครจะไปพักพาสายไปพักผ่อนข้าราชการรถไหมถ้าดูจากรายการนี้นะครับบอกว่าดูจากรายการสอนเทพสอนทองเนี่ยทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนรายทองครับ 50% ลด 50% ท่านดูรายการนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณกี่ห้องครับประมาณ20ห้องจัดประชุมสัมมนาได้หมดเฮฮาปาร์ตี้ครับรับได้ประมาณ100คนที่จอดรถได้เป็นพันๆเอาละครับแอร์เย็นชามบุราอยู่รู้สึกใกล้ๆกับภูเขาบรรยากาศป่าไม้อยู่บนเดินเขานิดหน่อยแต่เราไม่ได้อยู่ในที่ป่าเขานะฮะไม่ได้ที่ปีไม่มันมีป่าไม้อยู่ด้านหลังที่ภูเขาอยู่บนเขาอันนี้ไม่ได้บุกรุกป่านะครับแต่ป่ามันกำลังจะบุกรุกเข้ามานะครับก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมีเบอร์ไหมครับใครจะติดต่อมีเบอร์ครับเบอร์อะไรครับ092 590 092 590 3738 3738พันตำรวจเอกโสพลพึงชัยผู้บริหารเจ้าของบ้านพักตากอากาศเรือนไทยรีสอร์ทใกล้น้ำตกเจ็ดสอน้อยอำเภอมวกเหล็กสระบุรีครับในช่วงนี้จะมอบเพลงสุดท้ายฟังเพลงสักเพลงเดียวกับบทเพลงซากรักบึงพระรามจากกันไว้เจอนะครับขอบคุณว่าสมพลบุญชัยและสัปดาห์หน้าเชิญด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยสาวน้อยคาเฟ่สถานบันเทิงสุดยอดอยุธยาคนรักจากมาโสภาอยู่แดนวิไลเธอลืมสัญญาเธอลืมวาจาที่ให้ไว้ฉันตกหลุมพรางเหมือนกวางหลงไพรฉ
ฉันตกเหวใจเธอไม่นำพามองเห็นกรุงเก่าฉันเศร้าใจจังเห็นซากหักพังเมื่อครั้งสงครามพม่าเหมือนเธอเผาใจแล้วเธอทิ้งไปไม่กลับมาทิ้งความสุดโสมแสนตรมวิญญาไม่กลับย้อนมารักษาซ่อมใจอยุธยาดินแดนที่แสนศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมงคลบ่อพิษศักดิ์สิทธิ์เราเคยเลื่อมใสพระเจดีย์แม่ศรีสุริโยไทยเราเคยขอพรวอนไหวให้ดวงใจเรารักคงมันจำได้ครั้งหนึ่งที่บึงพระรามบึงน้ำสีครามร่มใสแผ่ใบคุ้มกันเราเคยพนอเราเคยคล้าคลอเมื่อคืนนั้นเคยนุนตากนางท่ามกลางแสงจันทร์เคยพรอดรักกันที่บึงพระรามMe Infinity.